มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทช.เสนอรายการถามมาตอบไป NICU คืออะไรห้องอภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต NICU ให้บริการสำหรับคุณแม่ที่มีภาวะคันเสี่ยงสูงพร้อมรองรับทารกแรกเกิดที่ร่างกายไม่แข็งแรงหรือตรวจพบความผิดปกติที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกว่าทารกปกติทั่วไปเช่นทารกแฝดทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกที่มีน้ำหนักน้อยกว่าปกติเป็นต้นซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชท่าบ่อได้มีการจัดตั้งแผนก NICU ขึ้นภายในโรงพยาบาลรองรับการรักษาทารกเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดขณะเข้ารับบริการ